จริญพรผู้บริหารข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศทุกท่านวันนี้ธรรมภาพก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเยี่ยมเยือนกระทรวงการต่างประเทศหลังจากนั่งรถผ่านไปผ่านมาก็ได้แต่นึกชมอยู่ในใจว่าช่างเป็นตึกกระทรวงที่สวยจังเลยวันนี้เพิ่งได้เข้ามาข้างในเพราะฉะนั้นก็คิดว่ามาถึงข้างในแล้วทำยังไงจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านทุกคนที่อยู่ที่นี่อาตมาภาพเป็นคนที่เดินทางค่อนข้างบ่อยเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสได้รู้จักข้าราชการที่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศหลายท่านหลายคนคนไทยเวลาไปเมืองนอกก็จะระลึกนึกถึงสถานทูตทัวร์ไทยจำนวนมากมักจะพากันไปถ่ายรูปหน้าสถานทูตหน้าป้ายแต่นี้เคยเข้าไปข้างในเราเรียกว่าทัวร์ชะโงกพอไปถึงก็บอกนี่นะสถานทูตไทยตรงนั้นตรงนี้ไม่เคยเข้าไปข้างในอาตมาก็ไปหลายที่อาศัยว่าเป็นพระก็ได้เข้าไปข้างในเพราะว่าท่านทูตหลายแห่งพอรู้ว่าพระไปก็มักจะจัดถวายภัตตาหารเพลก็ได้ฉันเพลที่สถานทูตหลายแห่งบ่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้มาเยือนที่นี่ก็รู้สึกไม่ได้แปลกและก็แตกต่างด้วยความที่หนึ่งก็คือรู้จักข้าราชการหลายท่านสองก็คือเป็นคนที่มีเหตุให้ต้องติดต่อกับคนไทยหรือท่านทูตคนนั้นคนนี้อยู่เสมอทีนี้ในระหว่างที่ปฏิสัมพันธ์เนี่ยบางทีเราก็ได้ยินได้ฟังปัญหาเรื่องการทำงานเรื่องโน้นเรื่องนี้และสุดท้ายก็ไม่ไปไหนก็มันจบที่ธรรมะทุกๆเรื่องเนี่ยมันจบที่ธรรมะทั้งนั้นดูเหมือนจะไม่เกี่ยวนะแต่เกี่ยวนะแม้แต่เรื่องการเมืองที่เราเรียกร้องหาธรรมาภิบาลทุกวันนี้เอาไปเอามาเนี่ยธรรมาภิบาลก็มาจากธรรมะแหละอาตมาภาพเพิ่งไปอเมริกามาตอนนี้มีหลายรัฐของสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะเอาจริยธรรมเข้าไปเป็นหลักสูตรทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนี่พอบรรจุหลักสูตรอย่างนี้ปุ๊บตอนนี้คนไทยก็แห่ตามแล้วนะคือต้องรอให้ชาวต่างชาติตื่นก่อนแล้วคนไทยก็จะตื่นตามพอตื่นตามปุ๊บบางเรื่องถ้าตื่นแล้วดีก็เป็นผลดีแต่ถ้าบางเรื่องตื่นแล้วไม่ดีเราก็เสียตามเขาเหมือนกันดังนั้นธรรมะเนี่ยจะเป็นเหมือนกับยาขนานวิเศษที่ถ้าใช้เป็นแล้วนี่ครอบจักรวาลทุกเรื่องไม่มีเรื่องไหนที่เราสามารถบอกได้ว่าเรื่องนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้ธรรมะธรรมะนั้นจำเป็นกับทุกขั้นทุกตอนของการดำเนินชีวิตของคนเราทีนี้เราท่านทั้งหลายที่มาฟังธรรมะวันนี้ควรจะเลือกเอาธรรมะบทไหนมาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือพอพูดถึงธรรมะเนี่ยอย่านึกว่าดีทุกเรื่องนะอาตมามีลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่รักชาติรักศาสนามากแล้วเจอใครที่ไหนพูดธรรมะตลอดแล้วจนเพื่อนๆเขาเริ่มเบือนหน้าหนีแล้วตอนเนี้ยคือคิดว่าด้วยความที่ตัวเองสนใจธรรมะก็อยากจะให้คนอื่นสนใจด้วยถ้าเจอปุ๊บชวนปฏิบัติธรรมชวนนั่งสมาธิตลอดเลยแล้วก็กินเจด้วยนะพอกินเจปุ๊บเนี่ยไปทำงานก็ชวนคนอื่นกินเจด้วยพอคนอื่นเขาบอกยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกก็ไปหาคนว่าคนอื่นเนี่ยเป็นพวกสัตว์กินสัตว์ด้วยกันตัวเองกินเจคนอื่นเป็นสัตว์กินสัตว์ก็เลยพามจะเสียเพื่อนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราศึกษาธรรมะเราปฏิบัติธรรมะแต่ถ้าสุดตรงก็ไม่ดีทางสายกลางนั่นแหละประเสริฐที่สุดแกนร่วมในการศึกษาและปฏิบัติธรรมคือจะต้องนำไปสู่ทางสายกลางเสมอดังนั้นวันนี้ทางสายกลางสำหรับนักการทูตอย่างทุกท่านทุกคนอยู่ในที่นี้อาตมาภาพสรุปมาได้เป็น7หัวข้อ1คือ
คลกับความเป็นผู้นำคนกับความเป็นผู้นำสองคนกับความเป็นข้าราชการและสามคนกับคนด้วยกันสี่คนกับความก้าวหน้าห้าคนกับเกียรติภูมิหกคนกับครอบครัวเจ็ดคนกับตัวเองเจ็ดหัวข้อนี้ทุกท่านนำไปใช้ได้ทั้งหมดเลยหนึ่งคนกับความเป็นผู้นำทุกท่านอยู่ในที่นี้ถือว่าเป็นผู้นำทั้งหมดถึงแม้ไม่ได้เป็นผู้นำองค์กรสูงสุดแต่แน่นอนที่สุดคุณเป็นผู้นำตัวเองแน่ๆกลับไปที่บ้านเป็นผู้นำครอบครัวแน่ๆหรืออยู่ในสถานที่ทำงานก็เป็นผู้นำเพื่อนร่วมงานแน่นอนไม่ว่าระดับใดระดับหนึ่งหลักของการเป็นผู้นำเป็นยังไงผู้นำมีสองประเภทนะหนึ่งก็คือผู้นำเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งสองผู้นำการเปลี่ยนแปลง changing leader ผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้นำคือผู้ดำรงตำแหน่งก็หมายความว่าพอมาเป็นผู้นำแล้วพอได้เก้าอี้ตัวนี้มาแล้วไม่กล้าตัดสินใจอะไรกลัวมันกระทบก็เลยนั่งเป็นพระประธานในโบสถ์ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวนี่คือผู้นำคือผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรที่มีผู้นำแต่เป็นได้แค่ผู้ดำรงตำแหน่งเนี่ยจะไม่ค่อยก้าวหน้าดังนั้นผู้นำที่ดีจริงควรเป็นผู้นำประเภทที่สองก็คือผู้นำการเปลี่ยนแปลงแต่ในการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องดูตามหาต่อเรือนะไม่ใช่พอมาถึงปุ๊บออกกฎใหม่ออกจรรยาบรรณใหม่มาจะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวตัวเองจะกระเด็นก่อนที่จะได้เปลี่ยนคนอื่นใช่ไหมเคยอ่านเรื่องจริงของนักศึกษาจำมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคนหนึ่งกลับมาจากการเรียน MBA มันถึงเมืองไทยโอ้เรียนเรื่อง changing leader มาอยากจะเปลี่ยนพ่อแม่ทำมาค้าขายเครื่องอะไหล่มาตั้งแต่สมัยมาจากเมืองจีนชื่อร้านก็เป็นภาษาจีนแต่จิ๋วร้านก็ซมๆเก่าๆเดินเข้าร้านมีแต่อะไรมีแต่กลิ่นน้ำมันลูกจบมาจากเมืองนอกบอกพ่อขอเวลา3เดือนผมจะทำให้กิจการของพ่อเนี่ยรุ่งเรืองให้ได้พูดง่ายๆพยายามที่จะไปรีแบรนดิ้งกิจการของพ่อล่ะจะทำใหม่ตั้งแต่ข้างนอกข้างในการบริหารจัดการพ่อแม่ก็บอกเอาเลยลูกพ่อแม่จะได้พักสักที3เดือนนั้นลูกชายที่จบจากเมืองนอกทำอะไรเริ่มเปลี่ยนแปลงปฏิวัติหมดเลยตั้งแต่ป้ายชื่อร้านหน้าร้านการจัดร้านแล้วก็คนที่อยู่หน้าร้านให้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งค้าขายมา30ปีนู้นเป็นนั่งอยู่ข้างหลังในห้องนู้นแล้วก็ให้เด็กๆสาวๆสวยๆมาอยู่หน้าร้านพอเปิดปุ๊บ6เดือนให้หลังๆจากเปิดร้านใหม่ลูกค้าถ้ายอยหายไปเรื่อยๆลดลงลดลงลดลงสุดท้ายพอจะสิ้นปีในกิจการทำท่าจะร่อแร่ขามือไอ้แกก็คิดว่าเอ็นนี่ฉันมันไปเรียนหนังสือมาแล้วมันผิดตรงไหนเนี่ยฉันก็ทำถูกหลังทุกอย่างอ่ะสุดท้ายเลิกถือตัวไปหาพ่อกับแม่พ่อทำไมคนไม่เข้าร้านเราเนี่ยผมก็ปฏิรูปทุกอย่างเลยนะ PR ก็ทำการตลาดก็ทำบุคคลเราก็หาแต่มือดีๆทั้งนั้นเลยมาช่วยขายทำไมมันไม่ดีขึ้นพ่อก็บอกว่าลูกพ่อไม่ได้สงสัยหรอกพ่อรู้มาตั้งแต่ต้นแต่พ่ออยากจะรู้ว่าลูกของพ่อไปเรียนเมืองนอกมาเนี่ยได้อะไรมาพ่อก็เลยบอกว่าลูกรู้ไหมคนที่เขาทำมาค้าขายกับพ่อเนี่ย30กว่าปีเนี่ยนะเขาไม่ได้มาซื้ออะไรรถยนต์อย่างเดียวนะเขามาที่นี่เขามาคุยกับพ่อเขาสนิทกับพ่อเขาเป็นเพื่อนพ่อแต่พอเขาเข้ามาร้านของลูกปุ๊บเขาไม่เคยเจอเลยคนที่คุ้นเคยบรรยากาศแบบพี่แบบน้องมันหายไปลูกเอาแต่การบริหารจัดการใหม่ๆเข้าไปใส่ข้างในคนเขามาปุ๊บเขาก็ต่อไม่ติดทุกอย่างถูกทำให้เป็นเรื่องทางการทั้งหมดลูกค้าหน้าเก่าๆก็รู้สึกว่าเอ๊ะเจ้าของร้านเดิมคงไม่อยู่แล้ว
ก็เลยหายไปหายไปยอดก็ตกเอาตกเอาตกเอาเนี่ยถ้าใช้ภาษาการตลาดลูกค้ากลุ่มเก่าก็คือกลุ่มที่มีพวกแบรนด์ลอยัลตี้สูงพอเปลี่ยนหน้าผู้บริหารใหม่ไม่เอาละไม่รู้จักนี่คือกรณีศึกษาที่ดีมากๆของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นผู้นำสองประเภทหนึ่งผู้นำคือผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำที่ไม่พึงประสงค์นักและผู้นำการเปลี่ยนแปลงคือผู้นำที่เราต้องการแต่ในการเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติถ้าไม่มีสติการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแทนที่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีก็กลายเป็นจุดพลิกผันที่นำไปสู่ความล่มสลายของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องได้แล้วหลักของการเป็นผู้นำมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเราเรียนรู้ได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในนิตยสารไทม์หรือ Newsweek หรือดังๆของโลกเนี่ยเวลาเขาจัดอันดับจะยกย่องพระองค์มากแล้วไม่ได้ยกย่องในแง่ของทรัพย์สินไม่ได้ยกย่องในแง่ของการที่มีแสนยานุภาพทางทหารอย่างล่าสุดในนิตยสารไทม์ก็ยกย่องให้พระองค์ท่านเป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลของเอเชีย1ใน14ของเอเชียนะในสาขาพระผู้เป็นแรงบันดาลใจทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าในหลวงเป็นผู้นำที่อยู่ในหัวใจคนผู้นำจำนวนมากที่ขึ้นมานำแล้วลงจากเก้าอี้อย่างไม่คาดฝันเพราะเมื่อขึ้นเป็นผู้นำแล้วพยายามที่จะอยู่บนหัวคนนั่นคือการนำที่ไม่ถูกต้องผู้นำที่พึงประสงค์ที่แท้จริงตามแนวพุทธนะคือผู้นำที่อยู่ในใจคนอาตมาจะขอเล่าตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทำไมจึงทรงชนะใจผู้คนทุกระดับชั้นก็เพราะว่าพระองค์ทรงถือหลักว่าบัลลังก์ที่มั่นคงที่สุดนี่อยู่ในหัวใจคนมีอยู่ครั้งหนึ่งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนพระสกนิกรต่างจังหวัดท่ามกลางประชาชนเรือนหมื่นเรือนแสนนั้นน่ะบนลาพระบาทสีแดงๆมีเด็กชายตัวกระเปี้ยคนหนึ่งไปเฝ้ารับเสด็จอยู่ถ้าเราทั้งหลายเคยดูภาพยนตร์วีดิทัศน์เกี่ยวกับพระองค์ท่านเราก็จะเห็นว่ามีภาพหนึ่งที่มีเด็กตัวกระเปี๊ยกไปนั่งจุ้มปุ๊กอยู่นั่นแหละโดยที่ไม่มีอยู่ในหมายกำหนดการนะพอพระองค์ท่านเสด็จดำเนินไปถึงเด็กคนนั้นก็ประนมมือขวางเลยขวางบนลานพระบาทเลยบอกว่ากระหม่อมเนี่ยป่วยมานานแล้วรักษายังไงก็ไม่หายอยากจะขอให้พระองค์นะเป่ากระหม่อมให้หน่อยทุกคนก็ตกใจนี่มาได้ยังไงเนี่ยไม่มีในหมายเชื่อไหมว่าในหลวงทำยังไงกับเด็กเล็กๆพระองค์ท่านก็ให้ความสำคัญมากทรงก้มลงไปเป่ากระหม่อมให้เขาทุ่งขอให้หายนะลูกเป่าเสร็จก็จะเสด็จดำเนินต่อกำลังจะขยับพระบาทเจ้าหนูคนนี้ประนมมืออีกละขออีกสักครั้งพระองค์ท่านทำยังไงเอ้าขอก็ให้แล้วก็เป่าอีกจะเสด็จดำเนินต่อเจ้าหนูมันก็คิดว่าไหนๆก็ไหนๆนะอีกสักครั้งหนึ่งครั้งที่สามพระองค์ท่านก็เป่ากระหม่อมให้อีกและเหตุการณ์นี้ก็จบไปไม่มีใครเขียนไว้ในประวัติศาสตร์ไม่มีอยู่ในจดหมายเหตุใดๆทั้งสิ้นแต่เชื่อไหมเมื่อปีที่แล้วนั่นเองเจ้าหนูคนนั้นออกมาบอกเล่าภาพพิมพ์ใจที่เขามีต่อในหลวงเขาบอกว่าผมเนี่ยนะจะให้ไปตายเพื่อแผ่นดินไทยเมื่อไหร่ก็ได้จะให้เอาเลือดทาแผ่นดินเมื่อไหร่ก็ได้เพราะผมรักบ้านนี้เมืองนี้เพราะผมรู้ว่าในหลวงรักผมเห็นนะนั่นก็คือพระองค์ท่านอยู่ในใจของคนทำไมจึงอยู่ในใจของคนเพราะพระองค์ท่านเป็นผู้นำที่ให้เกียรติคนทุกคนเพราะฉะนั้นผู้นำที่แท้จริงหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้สองต้องนั่งอยู่ในใจคนถ้าท่านนั่งอยู่ในใจคนสำเร็จวันหนึ่งท่านเกษียณไปแล้วท่านมีงานมีการอะไรลูกน้องเพื่อนฝูงก็ยังแห่ไปกันจนเต็มแต่ถ้าท่านไม่ได้นั่งอยู่ในใจคนบางทีวันที่ท่านเกษียณในบางทีได้ยินเสียงประทัดไล่หลังเลยนะใช่ไหมนี่คือศิลปะการเป็นผู้นำที่ดีต้องไปนั่งอยู่ในหัวใจคนให้ได้อีกสักเรื่องนึงมีอยู่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมประชาชนแล้วพระองค์ท่านก็ไปลุย
ไปลุยป่าลุยเขากลับออกมาดึกดื่นวันนั้นทุกคนทั้งพระองค์ท่านโดยถูกตัวบึ้งกัดเลือดออกซิบซิบเสด็จดำเนินผ่านข้าราชบริพารตรัสถามว่าใครถูกบึ้งกัดข้าราชการคนหนึ่งก็กราบบังคมทูลบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็เสด็จดำเนินผ่านไปคณะที่ติดตามขึ้นรถกันหมดเลยคิดว่าภายใน5นาทีขบวนต้องเคลื่อนที่ไหนได้พ่อของเราไปไหนขึ้นไปรถไปควานหายะหม่องเสร็จแล้วกลับลงมาอีกมาถามว่าเมื่อกี้ใครถูกบึ้งกัดนะข้าราชบริพารบอกกระหม่อมพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ท่านน่ะเอาพระดัชนีป้ายยะหม่องทาลงไปที่หลังมือของข้าราชบริพารคนนั้นซึ่งทำเอาข้าราชบริพารทุกคนทำอะไรไม่ถูกเพราะเป็นคนแรกคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ในหลวงเนี่ยทายาหม่องให้ทายาหม่องเสร็จแล้วทำยังไงนวดให้ด้วยนวดอย่างดีเลยนะอาตมาเอาเรื่องนี้ไปถามนิสิตที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่าถ้าเป็นหนูจะทำยังไงกับมือข้างนั้นนักศึกษาคนหนึ่งบอกว่าถ้าเป็นหนูนะอาจารย์หนูคงไม่อาบน้ำสัก3วันเด็กผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าถ้าเป็นผมนะครับถ้าผมตายแล้วผมจะบอกแม่ว่าให้ตัดมือข้างนั้นสตาร์ไว้ข้างฝาหนึ่งเดียวในโลกที่ในหลวงทาจะมองให้แล้วนวดคลึงให้อย่างดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะข้าราชการทุกคนที่ไปถวายงานใกล้ชิดได้เบื้องพระยุคลบาทมีใครบ้างที่ไม่รักในหลวงทำงานกับพระองค์ท่านเงินเดือนก็ไม่แพงแต่ทุกคนรู้ว่ามีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์ท่านได้ใจคนทุกคนบางครั้งมนุษย์ก็ต้องการความสุขความรื่นรมในชีวิตมากกว่าต้องการเงินเพียงอย่างเดียวฉะนั้นถ้าเราทำงานหรือเราเป็นผู้นำแล้วเราสามารถให้ภาวะที่เรียกกันว่ารื่นรมในหัวใจกับลูกน้องของเรานั่นแหละบางทีมันมีค่ามากพอที่จะดึงให้คนเก่งๆมาอยู่กับเรามากกว่าการขึ้นเงินเดือนแพงๆก็เป็นได้เพราะฉะนั้นศิลปะของการเป็นผู้นำก็คือต้องเป็นนั่งอยู่ในหัวใจคนให้ได้ถ้าท่านนั่งอยู่ในหัวใจคนได้แล้วท่านโดนทุกสายเปิดโล่งทั้งหมดนี่คือข้อหนึ่งคนกับความเป็นผู้นำสองคนกับความเป็นข้าราชการทุกท่านในที่นี้ก็เป็นข้าราชการข้าราชการที่ดีนั้นต้องเป็นยังไงคำตอบคือต้องเข้าใจความหมายก่อนข้าหมายถึงใครข้าก็หมายถึงคนใช้ผู้ให้บริการราชาหมายถึงในหลวงพระมหากษัตริย์การก็คืองานข้าราชการผู้ทำงานของในหลวงหรือผู้ทำงานแทนในหลวงถ้าใช้ศัพท์ที่รู้กว่านั้นก็เรียกว่าผู้สนองงานต่างพระเนตรพระกันนี่เห็นไหมทุกท่านอัปเดตตัวเองขึ้นมาหมดเลยตอนนี้ทำงานแทนในหลวงนะไม่ใช่ทำรูทีนไปวันๆ นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณขี้เกียจนะคุณขี้เกียจในนามของในหลวงนะเห็นไหมเสียหายไหมเราจะต้องตระหนักรู้ว่าเราเป็นข้าราชการคือเป็นคนทำงานแทนในหลวงท่านอาจารย์ดร.สุเมธเคยเล่าเอาไว้ว่าท่านเองก็ไม่เคยลึกซึ้งกับคำนี้หรอกข้าราชการเนี่ยท่านเนี่ยเป็นข้าราชการที่ C สูงที่สุดในประเทศไทยคือ C22 อยู่ที่ไหนสภาพัฒน์ C11 อยู่ที่มูลนิธิชัยพัฒนา C11เพราะฉะนั้นท่านเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่422วันหนึ่งท่านไปจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาแทนในหลวงเจ้าหน้าที่นี่ไม่ได้ดูข่าวในพระราชสำนักหนักไปทางเรื่องเล่าเช้านี้ผู้หญิงถึงผู้หญิง กลางคืนก็คุณยายสายเดียว ข่าวในพระราชสำนักมากดทิ้งไว้ก่อนไปอาบน้ำ กลับออกมาจะดูละครอย่างเดียวเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้จักเลยว่าคนที่มาจดทะเบียนมูลนิธิเป็นใคร
พอท่านดร.สุเมธมานั่งจุ้มปุ๊กอยู่หน้าโต๊ะเธอก็ถามว่าทำไมท่านนายกไม่มาดร.สุเมธท่านก็บอกไปตามตรงบอกว่านายกไม่ว่างเขาก็ซักต่อนายกบ้านอยู่ที่ไหนถ้าเป็นเราก็ตอบง่ายๆใช่ไหมอาตมาเนี่ยถ้าถามว่าวัดอยู่ไหนอาตมาก็บอกวัดเบญจมบพิตรแต่พอเจ้าหน้าที่ถามท่านอาจารย์ดร.สุเมธว่านายกของคุณบ้านอยู่ไหนท่านลังเลนึกไม่ออกว่าจะเอาบ้านหลังไหนดีที่เชียงใหม่ก็มีอยู่หลังหนึ่งใช่ไหมที่อีสานก็มีอยู่หลังหนึ่งที่หัวหินก็มีอยู่หลังหนึ่งนราธิวาสก็มีอยู่หลังหนึ่งกรุงเทพก็มีอีกหลังหนึ่งเลยงงชีวิตว่าจะเอาบ้านหลังไหนไปตอบเขาตึกตักอยู่พักใหญ่เขาก็เลยซักต่อแล้วนายกของคุณตกลงทำงานอะไรอันนี้ยิ่งเครียดหนักขึ้นนะผมนึกไม่ออกว่าพระองค์ท่านทรงประกอบอาชีพอะไรไม่เป็นหลักเป็นแหล่งเดี๋ยวก็ไปทางโน้นเดี๋ยวก็ไปทางนี้ก็เลยงงๆอยู่เจ้าหน้าที่เขาก็คงจะรำคาญสุดท้ายเขาก็เลยชักเอกสารมาดูไล่ดูไปเรื่อยๆพอเป็นดูเจอชื่อนายกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตกอกตกใจมากเลยโอ้ยตายแล้วอนาคตฉันลำบากแล้วเนี่ยซักอยู่10กว่านาทีพอรู้ว่านายกเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้เวลาจดทะเบียนมูลนิธิ7นาทีเพื่อความปลอดภัยของตัวเองค้นไปที่เก๊ะดึงเงิน30บาทบริจาคเป็นคนแรกคิดว่าจะรอดแล้วก็ปลอดภัยที่ไหนได้ท่านอาจารย์ดร.สุเมธของเราท่านนำมาเล่าตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งท่านกลับมาท่านก็ไปกราบบังคมทูลถามในหลวงว่ากระหม่อมติดปัญหาอยู่คำหนึ่งคือเวลาเขาถามว่าในหลวงประกอบอาชีพอะไรตอบไม่ได้พระองค์ท่านก็บอกว่าวันหน้าวันหลังนะถ้าเขาถามว่าฉันทำอะไรให้ตอบเข้าไปว่าฉันทำราชการแล้วพวกคุณก็คือพวกรับราชการเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นในหลวงเนี่ยทำราชการเวลาเราพูดถึงพระมหากษัตริย์เราจึงบอกว่ารัชกาลที่9เห็นไหมก็คือผู้ทำงานของแผ่นดินผู้ทำงานของพระมหากษัตริย์ในหลวงทำราชการคือทำงานของแผ่นดินเราทุกคนเป็นข้าราชการก็คือผู้ที่รับเอางานของในหลวงมาทำเพราะฉะนั้นเกียรติยศและศักดิ์ศรีของเรานี้สูงเหลือเกินเราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นทำงานสนองพระเดชพระคุณทำงานเพื่อแผ่นดินนี้ต้องทำอย่างดีที่สุดเหมือนที่พระองค์ท่านทำหลักการทำงานของในหลวงมีอยู่ยังไงพระองค์ท่านเวลาทำงานจะถือหลักว่าจงถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่งประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองเมื่อท่านทำได้อย่างนี้ลาภยศทรัพย์และอำนาจจะตกถึงท่านซึ่งเป็นผู้ทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์เองนี่ก็คือสมเด็จพระบรมราชนกทรงพระราชทานไว้และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ทรงดำเนินตามตลอดตอนนั้นเราจึงเห็นได้ว่าพระองค์ท่านนั้นทำงานเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่งจริงๆประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองทุกท่านก็เช่นเดียวกันเราเป็นข้าราชการก็ต้องถืออุดมคติเหมือนกับพระองค์ท่านทำงานก็ขอให้เรียนใจใส่งานจริงๆถ้าเราเรียนใจใส่งานเราก็จะได้งานคุณภาพขอยกตัวอย่างงานหนึ่งซึ่งเป็นวิธีทำงานของในหลวงครั้งหนึ่งพระองค์ท่านได้ทรงงานได้ติดตามพายุลูกหนึ่งก่อตัวที่ฮาวายสหรัฐอเมริกาพระองค์ท่านตามการก่อตัวของพายุลูกนี้อยู่หนึ่งเดือนเต็มจนกระทั่งมันมาถึงประเทศไทยก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่ตระหนักรู้เลยว่าพายุจะถล่มเมืองไทยอยู่แล้วนะปีนั้นปี39อาตมาจำได้เพราะเป็นปีที่อาตมาภาพมาอยู่กรุงเทพและน้ำท่วมกรุงเทพอาตมาภาพอยู่บางกอกน้อยเดินบินทบาทน้ำท่วมจนถึงเข่าถึงขาเลยนะเดินร่อนตั้งแต่ตี5จนถึง7โมงเช้าได้ไข่เค็มใบเดียวพอน้ำลงย้ายวัดเลยห่วงจุ้ยไม่ดีมาอยู่วัดเบญจมบพิตรจนถึงทุกวันนี้ไม่งั้นเรียนหนังสือไม่จบแน่ๆกองทัพมันเดินด้วยท้องอ่ะใช่ไหมเนี่ย
ปีนั้นเป็นปีที่พายุลูกนั้นเคลื่อนจากฮาวายมาถึงเมืองไทยในหลวงทรงติดตามมันอยู่1เดือนแต่พอคืนที่พายุจะถล่มไม่มีหน่วยงานไหนออกมาเตือนคนไทยเลยพระองค์ท่านก็รอฟังอยู่ว่ารัฐบาลจะว่ายังไงนักวิทยาศาสตร์จะว่ายังไงกรมอุตุนิยมวิทยาจะว่ายังไงกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังทำงานเหมือนปกติทุกวันพระอาทิตย์ขึ้นตอน6โมงเช้าวันนี้ฟ้าถ้าไม่มืดก็หลัวตอนเย็น6โมงตกที่แหลมพรหมเทพไม่มีใครหน่วยงานไหนตื่นตัวเลยคืนนั้นพระองค์ท่านอดรนทนไม่ไหวเรียกประชุมทุกฝ่ายสั่งการลงไปว่าเราต้องทำงานหนักแล้วนะไม่งั้นประชาชนพลเมืองของเราเดือดร้อนนะก่อนจะเลิกประชุมข้าราชการคนหนึ่งก็บอกว่ารับใส่เกล้าพระพุทธเจ้าข้าพวกกระหม่อมจะเริ่มงานวันพรุ่งนี้แม้พระองค์ท่านยืดพระอุระเลยนะไม่ใช่พรุ่งนี้แต่เดี๋ยวนี้นั่นแหละคือหลักการทำงานของในหลวงรินใจใส่งานทำงานด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความเป็นมืออาชีพไม่ใช่ทำสักแต่ว่าทำรูทีนไปวันๆอาตมาเห็นมาเยอะแล้วคนไปทำงานขึ้นรถเมล์นะนั่งรถไฟฟ้าดูข้างหลังเนี่ยบางคนก็เอาถ้วยไปด้วยบางคนก็เอาชามไปด้วยนั่นแหละคือเช้าชามเย็นชามเห็นไหมข้าราชการของในหลวงเวลาไปทำงานยาวถ้วยเอาชามไปด้วยไม่ดีต้องเอาจิตเอาใจเอาสติปัญญาไปทำงานถวายพระองค์ท่านเพราะถ้าเราตั้งใจทำงานนั่นแหละคือการแสดงความรักต่อพ่อของเราอย่างดีที่สุดดังนั้นคนกับความเป็นข้าราชการหลักอยู่ตรงไหนหลักอยู่ตรงที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่งประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองและขอให้รินใจใส่งานอย่าทำสักแต่ว่าทำแต่ขอให้ทำงานเหมือนกับคุณกำลังแก่พระตั้งอกตั้งใจจริงๆเหมือนในหลวงทำงานแล้วก็สามคนกับคนคนกับคนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากคนมันมีสองความหมายนะหนึ่งคนแล้วยุ่งสองคนให้เข้ากันคนแล้วยุ่งก็เหมือนคนที่ทำกับข้าวไม่เป็นเอาทุกสิ่งทุกอย่างใส่ลงไปในหม้อแล้วก็คนพอชิมปุ๊บมันก็เป็นคนละทางอาตมาเข้าใจคำนี้ดีเพราะอาตมาอยู่กับลูกศิษย์ลูกศิษย์ชอบทำอาหารแปลกๆให้อาตมาฉันคนไม่ค่อยเข้ากันวันหนึ่งทำสุกี้โอ้โหอาตมานะอร่อยจังเลยเรียกมาชมอยู่ไม่ขาดปากนะเด็กผู้ชายทั้งนั้นน่ะเด็กวัดนะในระหว่างที่เรากำลังทานแล้วอาตมาก็บอกว่าอร่อยอร่อยอยู่นั่นเองมีโยมคนหนึ่งมาธุระลูกศิษย์อาตมาก็ตักไปแจกระหว่างที่รอพระอาจารย์เชิญคุณทานข้าวเที่ยงไปด้วยกันเลยเขาทานปุ๊บเขาก็บอกว่าท่านอาจารย์โยมว่ามันไม่เข้าท่านะเนี่ยมันขาดอะไรไปตั้งหลายอย่างเลยอาตมาก็บอกเหรออาตมาไม่รู้นะเนี่ยลูกศิษย์ทำให้ฉันอาตมาก็ฉันหมดเลยแล้วมันอร่อยโยมบอกว่าโอ้โหมันอร่อยที่ไหนท่านมันขาดไปตั้งสามสี่อย่างเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเอามาปรุงลงในหม้อเดียวกันถ้าคนไม่เป็นมันไม่อร่อยแต่ตำมาที่อร่อยเพราะตำมาไม่เคยเป็นนั่งทาน MK เลยไม่รู้ว่าของอร่อยเป็นยังไงเอาอะไรมาฉันเวลาโยมถามว่าท่านอาจารย์วันนี้หนูจะไปถวายภัตตาหารท่านจะฉันอะไรอาตมาบอก up to you พระไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วแต่โยมคำว่าแล้วแต่โยมนี่เป็นคำที่เป็นกลางที่สุดสำหรับพระแล้วนะเพราะถ้าไปสั่งดีๆนี่ไม่ได้ผิดพระวินัยเห็นไหมดังนั้นคนกับคนนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนถ้าคนดีก็กลมกล่อมถ้าคนไม่ดีก็เกิดปัญหาทำยังไงเราจะเข้าใจคนต้องรู้จักจริตของคนจริตคืออุปนิสัยใจคอของคนคนในโลกนี้มีด้วยกัน6จริต6จริตนี้ถ้าเราอ่านจริตทั้ง6ออกเราไม่ยุ่งหรอก
เพราะอะไรก็เพราะว่าเราจะสามารถทำงานโดยประสานกับคนได้เป็นอย่างดีจริตคืออัธยาศัยหรือแนวโน้มของคนทั้งโลกคนทั้งโลกมีอยู่6ประเภท1ก็คือประเภทราคะจริตพวกรักสวยรักงามถ้าเราทำงานกับคนราคะจริตนะถ้าเราแต่งตัวผมกระเซิงเป็นรังนกเนี่ยแล้วเจ้านายเราเป็นคนราคะจริตจะไปกันได้ไหมสักพักหนึ่งนะก็อยู่กันไม่รอดสองโทสะจริตเจ้านายเป็นคนคิดเร็วพูดเร็วแต่เราถือสุภาษิตฤาษีเลี้ยงเต่าเนี่ยสักพักหนึ่งเราก็ไปคนละทางกับเจ้านายเลยนะเห็นไหมสามเจ้านายเป็นคนโมหะจริตมาทำงานใส่สูทผูกเน็กไทจตุคามรามเทพห้าองค์ แต่ลูกน้องเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์จ๋ามาเลยอย่างนี้จะอยู่ด้วยกันรอดไหมไม่รอดเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องจริตเนี่ยถ้าเราเข้าใจจะทำให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนราบรื่นเป็นอย่างมากดังนั้นวันนี้ตมภาพคิดว่าเราน่าจะมาเรียนเรื่องจริต6ด้วยกันใครมีจริตอะไรบ้างไม่ต้องไปหาหมอดูละดูจบแล้วก็รู้แล้วว่าใครจริตอะไรตมภาพเคยเจอโยมหลายคนนะตอนฟังแรกๆเนี่ยเห็นว่าตัวเองอยู่โมหะจริตแต่ฟังจบแล้วนี่ย้ายมาอยู่พุทธิจริตเลยเพราะว่าภาพพจน์มันดีกว่าเยอะ นะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กับคนถ้าคุณอยู่กับคนแล้วคุณทำงานกับคนให้เป็นนะคุณจะมีความสุขมากแต่ถ้าอยู่กับคนแล้วทำงานกับคนไม่เป็นเพราะไม่เข้าใจจริตของคนยิ่งทำยิ่งทุกข์นะมากคนมากความเพราะเราไม่รู้ทิศทางลมไม่รู้นิสัยใจคอเพื่อนร่วมงานของเรายิ่งทำงานยิ่งมีปัญหาบางทีงานไม่ยากหรอกแต่การปฏิสัมพันธ์กับคนน่ะยากกว่าใช่ไหมฉะนั้นเรื่องคนถ้าใครจับเคล็ดเรื่องจริตหอกได้คุณไม่เพียงแต่จะทำงานกับคนอย่างสนุกนะวันหนึ่งขึ้นไปเป็นผู้บริหารท่านจะมีศิลปะในการใช้คนดังนั้นถ้าเราจะมีศิลปะในการใช้คนเราก็ต้องเรียนเรื่องจริตหอกผู้นำจำนวนมากล้มเหลวในการใช้คนเพราะอะไรเพราะว่าใช้คนไม่เป็นผู้นำที่ไม่เคยเรียนเรื่องจริตหกเวลาใช้คนจะเป็นยังไงออกมาเป็นอย่างนี้มีคนเขียนเอาไว้เขาบอกว่าถ้าลูกน้องเร็วก็หาว่าลำหน้าเห็นไหมช้าก็หาว่าอึดอัดโง่ก็ถูกตวาดพอฉลาดก็ถูกระแวงแล้วเป็นไงทำก่อนก็บอกไม่ได้สร้างทำทีหลังบอกไม่ได้ดังใจเห็นไหมคนเก่งเตะไปไกลๆแล้วเอาคนไม่เอาไหนมาเป็นเงาตามตัวนี่คือผู้นำที่ล้มเหลวบริหารคนอย่างนี้ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จดังนั้นเวลาเราอยู่กับคนทุกคนจะต้องไปเรียนเรื่องจริตของคนซะเมื่อเข้าใจจริตของคนทีนี้คุยกันถูกปากถูกคอเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนเนี่ยสามารถจับจริตของกันและกันได้จะมีเรื่องคุยเยอะพอคุยกันรู้เรื่องบางทีงานไม่ราบรื่นแต่ถ้าความสัมพันธ์ราบรื่นจะไปเอื้อต่องานดังนั้นจริงไม่แปลกที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยเวลามีปัญหามักจะนัดทานข้าวด้วยกันแต่ตมาว่านัดทานข้าวด้วยกันยังไม่ดีพอหรอกต้องมาเรียนเรื่องจริต6เพราะจริตไม่เหมือนกันทานข้าวไปสักพักกลับออกมาก็เหมือนเดิมเหมือนเอาไม้ขีดลงบนน้ำมันเกิดรอยแยกปุ๊บพอเรายกไม้ขึ้นมาเป็นไงน้ำกลืนกันเสด็จเหมือนเดิมแต่ถ้าเราเรียนรู้เรื่องจริต6ปุ๊บทีนี้เราทำงานกับคนอย่างสนุกละเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจจุดอ่อนเข้าใจจุดแข็งเว้นจุดอ่อนแล้วก็เสริมจุดแข็งจะอยู่กับคนได้อย่างมีความสุขประเด็นต่อมาคนกับความก้าวหน้าคนกับความก้าวหน้าทุกคนที่ทำงานไม่มีใครไม่อยากก้าวหน้าอาตมาภาพเองอาตมาทำงานอาตมายังอยากก้าวหน้าเพราะฉะนั้นอาตมาจึงคิดระบบรับประกันการเทศขึ้นมาคือเทศต้องรับประกันการเทศนะไม่ใช่เทศแบบเป็นมิตรีเรตองแล้วจบนะเคยมีเจ้าภาพบางคนบอกว่าท่านมีเวลาให้15นาทีท่านเทศพอเป็นพิธีก็พอนะอาตมาบอกอาตมาไม่ไปอาตมาไม่ได้เกิดมาทำอะไรเล่นๆใช่ไหมชีวิตมีเวลาน้อยอยู่แล้วหมดไปกับการทำอะไรเล่นบ้างจริงบ้างมันเสียดายเวลาเพราะฉะนั้นอาตมาบอกว่าถ้าทำอะไรทำจริงๆนะถ้าเราทำจริงเมื่อคนสร้างงานงานจะย้อนกลับมาสร้างคนทำยังไงเราจึงจะก้าวหน้าก็ต้องทำงานด้วยความจริงใจจริงจัง
เวลาเราทำงานมีหลักอยู่3หลัก1ทำงานด้วยความจำใจ2ทำงานด้วยความจำยอม3ทำงานด้วยความจำหลักจำใจก็หมายความว่าฉันไม่รักหรอกงานเนี้ยแต่มันหนีไม่ได้จริงๆก็ต้องจำใจทำไปบ่นไป2จำยอมคือไม่มีทางเลือกจะลาออกเราก็แก่แล้วไปอยู่ที่อื่นก็คงไม่ไหวแล้วไปเป็นลูกน้องเขานี่เรียกว่าจำยอม3จำหลักก็คือทำงานชิ้นนั้นเหมือนกับว่าเรากำลังจะเนรมิตผลงานเวลาคุณจะทำงานอะไรเราจะทำงานอะไรขอให้ตั้งใจว่าฉันจะเนรมิตงานต้องทำงานในระดับที่เรียกว่าจำหลักจึงจะมีความก้าวหน้าอาตมาไปดูงานที่เมืองจีนไปดูกำแพงเมืองจีนบางแห่งอาตมาสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันทนตั้ง 2-3 พันปีไปพินิจดูใกล้ๆได้คนพบว่าอิฐแต่ละก้อนมีชื่อติดด้วยถามมัคคุเทศว่าทำไมอิฐแต่ละก้อนนี้มีชื่อติดด้วยเขาบอกว่าตอนที่จินซีฮ่องเต้โปรดให้ก่อกำแพงเมืองจีนไปคุมด้วยตัวเองนะบางวันเนี่ยนายช่างที่ปั้นก้อนอิฐแต่ละก้อนจะต้องเขียนชื่อตัวเองติดไว้ด้วยเพื่อแสดงความรับผิดชอบถ้าเอาอิฐไปเผาอิฐของใครงอตัดหัวมันเลยตัดไม่ผิดคนด้วยนะเพราะว่าให้เขียนชื่อติดนะอิฐที่เผาเสร็จแล้วเอาขึ้นก่อกำแพงฝนตกรถพังแดดส่องงอตัดหัวมันเลยแล้วฝังใต้ซากกำแพงเพราะฉะนั้นทุกคนที่ปั้นอิฐนะจะปั้นอย่างดีเลยรินใจใส่ในก้อนอิฐเหมือนกับจะเนรมิตอิฐทุกก้อนเพราะทำงานอย่างตั้งอกตั้งใจชนิดนี้เองอิฐทุกก้อนทนมา 2-3 พันปีถ้าเราทำงานแล้วเอาคติจากคนปั้นก้อนอิฐของจินซีฮ่องเต้มาใช้นะทำงานแล้วรินใจใส่ในเนื้องานมีงานชิ้นไหนที่จะไม่เป็นงานชิ้นยอดบ้างใช่ไหมนี่คือหลักการทำงานที่ดีถ้าเราทำงานที่ดีเดี๋ยวความก้าวหน้าก็มาเองทีนี้ถ้าเราหวังความก้าวหน้าต้องหวังอย่างบริสุทธิ์ด้วยนะถ้าเราหวังความก้าวหน้าอย่างไม่บริสุทธิ์วันหนึ่งเราก็จะล้มขอเล่านิทานปรัชญาเรื่องหนึ่งให้ฟังนั่นก็คือมีไก่งวงอยู่ตัวหนึ่งไก่งวงนี่มันอิจฉานกทุกวันไก่งวงตัวนี้หลังจากเดินเที่ยวหาอาหารแล้วก็จะมองดูนกซึ่งขึ้นไปจับอยู่บนกิ่งไม้แล้วก็ร้องเพลงเพราะๆมันก็คิดว่าเอ๊ะฉันเป็นไก่งวงฉันจะขึ้นไปร้องเพลงอยู่บนยอดไม้ได้ยังไงเนาะก็เป็นเล่าให้วัวตัวหนึ่งฟังวัวก็บอกจะไปยากอะไรเป็นไก่งวงอยากจะบินได้กินมูลฉันสิพูดง่ายๆว่าไก่วัวเนี่ยแนะให้กินขี้วัวขี้วัวนี่เป็นผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจของอินเดียนะดูถูกไม่ได้นะทำให้มหาเศรษฐีเกิดเยอะแยะไปหมดนะวัวก็บอกว่าคุณกินขี้วัวแล้วคุณจะบินได้ในสักวันหนึ่งไก่งวงก็เลยตื่นเช้ามานะทุกเช้ามากินขี้วัวกินขี้วัวปุ๊บมันก็ฝึกปรบปีกทำท่าจะบินนะโอ้หลังจากกินขี้วัววันแรกมันบินได้ตั้งเมตรหนึ่งนะก็ดีใจวันที่สองกินวันที่สามกินเริ่มบินสูงขึ้นจนบินขึ้นไปเกาะบนกิ่งไม้มันก็เริ่มกินขี้วัวมากขึ้นจนมันอ้วนวันสุดท้ายมันขึ้นไปเกาะอยู่บนยอดกิ่งไม้แล้วก็ปรบปรีกแล้วก็ร้องขันแข่งกันนกดูสิเนี่ยฉันเป็นไก่งวงฉันยังบินได้เลยมันมีความสุขเบิกบานหฤทัยสักพักหนึ่งนะนายพรานส่องกล้องมาแต่ไกลเห็นไก่งวงบินปรบปรีกอยู่บนยอดไม้เอ๊ะนั่นมันนกอะไรวะนะโอ้ตัวมันอ้วนนะถ้าได้ไปเย็นนี้นะถ้าได้นกชนิดนี้ไปแกงนะอิ่มกันทั้งบ้านเลยปกติไก่งวงหากินอยู่บนพื้นดินนายพรานมองไม่เห็นพอขึ้นไปร้องเพลงอยู่บนยอดไม้นายพรานเห็นเลยใช้ธนูอาบยาพิษยิงทะลุเลยหน้าอกทะลุแผ่นหลังไก่งวงจอมหังการตกลงมาตายคาที่ถึงแก่มรณภาพอย่างสงบนิทานปรัชญาเรื่องนี้สะท้อนอะไรสะท้อนว่าถ้าคุณต้องการความก้าวหน้าจะต้องแสวงหาความก้าวหน้าด้วยวิธีการที่สะอาดอย่าแสวงหาความก้าวหน้าด้วยวิธีการที่สกปรกเหมือนไก่งวงที่ไปกินขี้วัวซึ่งเป็นของสกปรกถ้าเราเติบโตหรือก้าวไปข้างหน้าด้วยวิธีที่สกปรก
คุณอาจจะขึ้นถึงจุดสูงสุดก็จริงแต่ขอให้รู้เอาไว้มันไม่ใช่จุดสูงสุดที่มั่นคงมันเป็นแค่จุดสูงสุดที่รอวันที่จะต่ำที่สุดมันไม่ใช่ความสุขแต่มันคือความทุกข์ที่รอเวลาสุกงอมแล้วก็จะผลิตผลฉะนั้นใครก็ตามที่เติบโตขึ้นไปด้วยการคอร์รัปชันสุดท้ายตกต่ำทุกคนถ้าเราหวังความก้าวหน้าขอให้เลือกวิธีก้าวหน้าด้วยวิธีที่สะอาดหมดจดอย่าไปเลือกวิธีแบบไก่งวงนะอยากบินสูงอยากอยู่บนยอดไม้แต่อาศัยวิธีสกปรกคือกินขี้วัวสูงก็จริงแต่สูงเพื่อที่จะต่ำถ้าใช้คำแบบนิยายก็คือหล่นต่ำเพราะอยากสูงเห็นไหมเอาทีนี้ต่อไปคนกับเกียรติภูมิก็5คนกับเกียรติภูมิคนทุกคนมีความต้องการหลายระดับมัสโลนี่นักจิตวิทยาหลายๆคนน่ะเขาก็จัดขีดความต้องการของมนุษย์เอาไว้หลายขั้นมนุษย์เมื่อเกิดมาต้องการอะไรต้องการความอยู่รอดก่อนพออยู่รอดก็ต้องการครอบครัวพอมีครอบครัวก็ต้องการการเข้าสังคมอยากจะเข้าสังคมก็ต้องมีเงินมีทองเยอะๆเพื่อที่จะไต่ไปหาเกียรติจะเห็นได้ว่ามนุษย์ต้องการในเชิงวัตถุก่อนแล้วสูงสุดของมนุษย์ก็ต้องการเกียรติคุณดังนั้นเราจึงได้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองบางคนก็เป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วนะมีความรู้ความสามารถเป็นรัฐมนตรีมาหลายยุคหลายสมัยแต่ก็ยังหาโอกาสไปเรียนปริญญาอยู่เสมอไปเรียนหนังสือเอาใบปริญญาเพราะสังคมไทยนี้เป็นสังคมปริญญานิยมคิดว่าคนมีเกียรติคือคนที่มีปริญญาใช่ไหมทั้งที่ตัวเองเก่งกว่าปริญญาตั้งเยอะยังไปเรียนอีกนะเนี่ยความต้องการของมนุษย์ก็พัฒนาจากขั้นวัตถุขั้นความอยู่รอดขั้นเงินทองสุดท้ายจะไปบรรจบที่เกียรติภูมิแล้วถ้าคุณอยากมีเกียรติถ้าเราอยากมีเกียรติเราจะทำยังไงเกียรติไม่ได้เกิดจากเงินเกียรติเกิดจากการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าทำยังไงจึงจะใช้ชีวิตที่มีคุณค่าก็ต้องเป็นชีวิตที่อุทิศเพื่อสังคมเพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้าเราอยากมีเกียรติอย่าเอาเงินไปซื้อเพราะเกียรติที่มาด้วยเงินนั้นเป็นเกียรติของเอเจนซี่ไม่จีรังยั่งยืนหรอกแต่ถ้าเกียรติที่ได้มาด้วยการเอาคุณงามความดีไปวางให้คนเห็นนั่นแหละคือเกียรติยศที่แท้จริงมีเรื่องหนึ่งของข้าราชการชั้นยอดของไทยที่เป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงไปเรียนที่ลอนดอนกลับมาทำงานเป็นผู้พิพากษาหรือเจ้านายพ่อทิ้งรถไว้ให้คันหนึ่งขับไปทำงานได้วันเดียวต้องจอดทิ้งไว้เพราะไม่มีเงินเติมน้ำมันรถเคยจนขนาดนั้นนะแต่ข้าราชการท่านนี้เมื่อไปทำงานสายไหนก็ตามขึ้นถึงจุดสูงสุดเสมอไปทำงานที่กระทรวงยุติธรรมเป็นปลัดกระทรวงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปสายมหาวิทยาลัยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปสายการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรี2สมัยออกจากสายการเมืองไปทำงานถวายในหลวงเป็นประธานองคมนตรีวันหนึ่งเมื่อถึงแก่สัญญกรรมข้าราชการท่านนี้มีคนสร้างอนุสาวรีย์ให้ทั้งที่ไม่ได้เป็นเจ้าเป็นสามัญชนที่ยิ่งใหญ่มากท่านชื่ออาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ทำไมจึงกลายเป็นคนที่มีเกียรติเหลือเกินก็เพราะว่าท่านเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์ถึงขนาดเขาตั้งชื่อท่านว่าเป็นเป่าบุญจิ้นเป็นมิสเตอร์คลีนของสังคมไทยความซื่อสัตย์ของท่านนั้นมาจากการที่ท่านได้เรียนรู้พุทธศาสนาเพราะท่านเป็นกัลยาณมิตรกับพุทธทาสภิกขุแล้วท่านเรียนธรรมะแล้วท่านปฏิบัติจริงๆเช่นมีครั้งหนึ่งท่านจะต้องตัดสินคดีใหญ่ของผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นจำเลยพยายามนัดพบท่านตลอดเวลาบอกว่าอยากจะนัดทานข้าวกับท่านข้างนอกท่านก็บอกว่าไม่ต้องอ่ะเพราะผมห่อข้าวมาทานที่ทำงานอยากจะมาพบในที่ทำงานท่านก็บอกว่าไม่ต้องอ่ะเพราะว่างานผมน่ะยุ่งทั้งวันอยากจะพาท่านไปเลี้ยงต่างจังหวัดท่านก็บอกว่าผมอยากใช้เวลาเสาร์อาทิตย์อยู่กับลูกกับเมียมากกว่าสุดท้ายก็ไม่ถึงตัวท่านวันก่อนวันที่จะตัดสินจำเลยจึงไปหาอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ที่บ้านพอไปถึงด้วยความที่เป็นบุคคลซื่อสัตย์ท่านก็ไม่รับแขกในบ้าน
ออกมายืนกลางสนามหญ้ารับแขกคุยไปคุยมาผู้หญิงคนนั้นเอาเงินใส่มือท่านจำนวนหนึ่งพอเงินถึงมือท่านท่านเองนะท่านโยนลงบนพื้นหญ้าที่สวนหย่อมหน้าบ้านของท่านเลยนะพอเงินถึงมือปุ๊บท่านทิ้งเลยทิ้งให้คนเจ้าของเงินเห็นเลยนะท่านไม่รับเงินของคุณใครคนหนึ่งยืนอยู่ใกล้ๆท่านบอกว่าท่านรับไว้เถอะมันไม่ใช่สินบนเพราะท่านก็ยังไม่ได้ทำงานเพียงแค่เขาศรัทธาในผลงานของท่านเท่านั้นอาจารย์ท่านบอกว่าเราทำงานถวายในหลวงเป็นข้าราชการต่างพระเนตรพระกันป่วยเจ็บไข้รักษาก็เบิกได้เดินทางก็ครึ่งราคาแผ่นดินนี้ให้เรามากขนาดนี้แล้วเรายังจะมาโกงอีกหรือแล้วท่านก็บอกว่าไม่ลูกชายของท่านเอามาเขียนไว้ในบันทึกวันนั่นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ท่านเห็นพ่อโกรธที่สุดคือท่านโกรธว่าคนคนนั้นมาดูถูกท่านเอาเงินมาติดสินบนท่านเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ไม่แตะไม่ต้องเรื่องเงินท่านอยู่ของท่านจนๆอยู่อย่างสมถะแต่ด้วยความที่ท่านเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตอย่างนี้เองเมื่อบ้านเมืองเกิดวิกฤตทุกครั้งท่านได้รับเลือกเสมอแล้วกลายเป็นคนที่เป็นสามัญชนแต่เมื่อถึงแก่สัญญกรรมแล้วมีคนสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้นั่นแหละคือการสร้างเกียรติคุณที่แท้จริงให้กับชีวิตขอให้เราทุกคนเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นน้ำเชื่อมอยู่ในหัวใจแล้วเราจะกลายเป็นคนที่มีเกียรติอย่างยั่งยืนการมีเกียรติน่ะเดี๋ยวนี้มันมีหลายวิธีที่จะเข้าถึงเกียรติบริจาคมากๆเดี๋ยวก็ได้ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยใช่ไหมหรือไม่งั้นก็ออกงานสังคมเยอะๆเดินผ่านกล้องบ่อยๆเดี๋ยวรางวัลก็จะมาเกียรติเหล่านี้ก็เป็นเกียรติเหมือนกันแต่ไม่ทำให้ผู้รับภูมิใจหรอกเพราะเจ้าตัวย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าฉันได้มาด้วยวิธีไหนหากเราทุกคนอยากจะมีเกียรติภูมิขอให้ดำเนินรอยตามท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ขอให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตถึงแม้เราไม่ได้รับรางวัลไม่มีคนยกย่องแต่คนที่ทำวันวานให้ถูกอยู่เสมอเนี่ยจะไม่ต้องทุกข์เพราะต้องมากังวลว่าพรุ่งนี้มันจะถูกอีกหรือไม่ถ้าวันวานมันถูกอยู่แล้วพรุ่งนี้มันก็ต้องถูกแต่ถ้าใครทำวันวานผิดพลาดเขาจะต้องคอยกังวลว่าจะทำยังไงให้ความผิดพลาดในวันวานนั้นมันไม่โผล่ในวันพรุ่งนี่แหละคือการสร้างเกียรติภูมิที่ดีที่สุดคือการเอาธรรมะการดำเนินชีวิต6คนกับครอบครัวในครอบครัวหนึ่งถ้ามีคนที่มีศีลมีธรรมหนึ่งคนครอบครัวนั้นก็เป็นสวรรค์ได้แล้วตอนนี้สังคมไทยมีปัญหามากในเรื่องของครอบครัวคือเกิดการหย่าร้างสูงมากแล้วไม่หย่าร้างธรรมดานะทำไปทำมามันจะกลายเป็นแฟชั่นด้วยนะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงแต่งงานปุ๊บพอได้ลูกก็เฉดหัวสามีทิ้งเอาแต่ผลิตภัณฑ์ไม่เอาเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วก็บอกว่าฉันเป็นซิงเกิลมัมเห็นไหมอินเทรนจะตายไปไหนก็เต่งลูกไปด้วยไปกันสองคนแม่ลูกซิงเกิลมัมแล้วบอกว่าเท่คนที่พูดอย่างนี้เนี่ยแต่มากล้าพูดได้เลยว่ากินองุ่นมาทั้งสวนเลยพวกองุ่นเปรี้ยวมะนาวหวานทั้งนั้นใช่ไหมในสถาบันครอบครัวเนี่ยเราควรจะอยู่กันด้วยความรักแล้วอะไรทำให้เราไม่รักกันทำให้เราแตกแยกจากกันสิ่งสำคัญที่สุดเวลาคนคู่หนึ่งจะเลิกจากกันมักจะบอกว่าไปกันไม่ได้ใช่ไหมคือเวลาแต่งงานแล้วเนี่ยถ้าจะเลิกกันมักจะบอกว่าไปกันไม่ได้ไม่เหมือนชายหนุ่มหญิงสาวที่คบกันใหม่ๆยังไม่ถึงขั้นแต่งถ้าช่วงนั้นเขาเรียกว่าช่วงก่อนโปรโมชั่นการดูแลจะดีเป็นพิเศษช่วงก่อนโปรโมชั่นเนี่ยช่วงลุ้นว่าจะจีบติดหรือไม่ติดในช่วงนี้เนี่ยโอ้โหมีความสุขมากแต่พอหลังโปรโมชั่นพอแต่งงานแล้วความทุกข์ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงทุกของคนก่อนโปรโมชั่นเนี่ยถ้าเขาจะเลิกกันจะบอกว่าไงผู้หญิงก็จะบอกผู้ชายว่าพี่เราเลิกกันเถอะทำไมล่ะเพราะพี่ดีเกินไป ผู้ชายก็เซ็งนะอาตมาเป็นพระเจอประโยคนี้ยังเซ็งเลย ผู้หญิงก็ชอบผู้ชายที่เราใจชอบผู้ชายเร็วๆใช่ไหมนั่นแหละช่วงก่อนโปรโมชั่นจะเลิกกันด้วยเหตุว่าดีเกินไปแต่ถ้าแต่งงานกันแล้วถ้าจะเลิกกันเลิกเพราะอะไรเราไม่เข้าใจกันใช่ไหม
ทำยังไงเราจึงจะเข้าใจกันต้องแก้ที่ปมอะไรคือปมคือคำว่าทิฏฐิและมานะทิฏฐิก็คือความเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมานะก็คือหังการหรืออีโก้ถ้าคู่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันแล้วมีทิฏฐิมานะเยอะๆเลิกไม่เร็วก็ช้าอาตมาขอให้ดูชีวิตคู่ของคนคู่หนึ่งที่ล่มสลายก็เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีทิฏฐิมานะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่ประเทศเวียดนามมีชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งแต่งงานกันรักกันมากแล้วก็ได้แต่งงานกันในระหว่างที่แต่งงานนั้นเผอิญว่าเกิดสงครามโลกครั้งที่สองถึงแม้เขาจะรักเธอมากแค่ไหนก็ตามแต่เขาก็รักชาติมากกว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าถ้ามีเธอไม่มีชาติเขาอยู่ไม่ได้แต่ถ้ามีชาติไม่มีเธอเขาหากิ๊กใหม่ได้ถือสุภาษิตอย่างนี้เขาก็เลยไปรับใช้ชาติในระหว่างที่ไปรับใช้ชาตินั่นเอง3ปีปีแรกที่ไปเท่านั้นเองภรรยาเขาก็ท้องแล้วพอท้องแล้วทำยังไงเธอก็คลอดสิท้องแล้วไม่คลอดจะทำไงอ่ะ แต่ใจหนุ่มไม่เคยรู้นะว่าเขามีลูก3ปีเขากลับมาจากสงครามเขียนจดหมายมาบอกว่าพี่จะกลับแล้วนะอย่าลืมไปรับที่ปากทางเข้าหมู่บ้านด้วยสมัยโน้นมันยังไม่มีอีเมลกว่าจดหมายจะมาถึงลูกก็โตขึ้นมาอีกขวบหนึ่ง4ปีพอดีพอใจหนุ่มมาถึงปุ๊บยิ่งห่างก็ยิ่งรักถ้าเราอยู่ด้วยกันเซ็งๆเห็นหน้ากันโอ้ตายแล้วแม่มดตายแล้วพ่อมดอย่างเงี้ยขอแนะนำให้ห่างกันสักพักหนึ่งนะสักพักหนึ่งเท่านั้นนะแล้วปล่อยไปนานๆดึงกลับไม่ได้นะยุ่งเลยนะว่ายิ่งห่างก็ยิ่งรักยิ่งผูกพันพอเจอกันสองคนโดดเข้ากอดกันกลมห้อมกอดที่อบอุ่นที่สุดไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราต้องไปซื้อทัวร์ราคาแพงๆแล้วไปกอดกันเมืองนอกนะเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีความเยื่อใยต่อกันและกันสองคนกอดกันกลมด้วยความซาบซึ้งในระหว่างนั้นชายหนุ่มทอดตามองไหล่ของหญิงสาวเจอกับเด็กตัวกระปิ๊กคนหนึ่งมองตาตั้งเลยก็ไม่เคยเห็นพ่อแม่กอดกันโตมาก็เจอแต่แม่นึกว่านั่นตัวอะไรพ่อก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วนี่ใครมายืนจ้องฉันอยู่ได้เนี่ยยุ่งเรื่องชาวบ้านภรรยาก็เลยบอกพี่เนี่ยลูกของเราลูกของเราจริงๆเลยนะแล้วทำไมเธอไม่บอกพี่ก็หนูอยากเซอร์ไพรส์พี่ไงใช่หนุ่มเซอร์ไพรส์มากทำตัวไม่ถูกภรรยาก็เลยคิดว่าเออน่าจะให้เขาผู้ชายได้อยู่ด้วยกันเธอก็เลยขอตัวเข้าไปในร้านตลาดซื้อข้าวซื้อของกลับมาทำงานทำอาหารให้อร่อยที่สุดต้อนรับสามีเธอก็เดินเข้าตลาดไปภรรยาหายไปสักพักชายหนุ่มก็คิดว่าเราก็โชคดีนะมีลูกกับเขาพยายามให้จะกอดลูกแต่เจ้าหนูนี่ไม่เคยเจอหน้าพ่อเขาก็เลยดุพ่อจริงๆของเขาซึ่งเขาเข้าใจว่าเป็นคนแปลกหน้าพอพ่อทำท่าจะกอดเขาก็เดินหนีเขาก็วิ่งหนีวิ่งหนียังไม่พอพ่อยื่นมือเอื้อมไปจะถึงตัวเขาชื่อหนูก็บอกว่าลุงไม่ใช่พ่อของหนูนะพ่อของหนูไม่ได้หน้าขาวเหมือนลุงพ่อหนูตัวดำๆชายหนุ่มฉุนกึกเลยนะแล้วพ่อไม่ได้มาตอนกลางวันนะพ่อหนูชอบมาตอนกลางคืนโอ้โหเข้าทางเลยนะน่ะแล้วพ่อหนูเวลาแม่นั่งพ่อก็นั่งเวลาแม่นอนพ่อก็นอนเวลาแม่ยืนพ่อหนูก็ยืนพ่อมาทุกคืนเลยตอนดึกๆนี่จะเห็นพ่อหนูชัดมากตัวดำๆพูดแค่นี้จบปุ๊บหัวใจของชายหนุ่มแข็งเป็นสิงโตเห็นทันที
นาทีนั้นเขาได้บทสรุปแล้วว่าเจ้าหนูที่อยู่ข้างหน้าคือลูกใครแน่นอนที่สุดว่าไม่ใช่ลูกฉันมันจะต้องเกิดจากกระบวนการดื่มยาสติเบนโลแน่เห็นไหมพอภรรยาเดินกลับออกมาจากร้านตลาดแทนที่ชายหนุ่มหญิงสาวซึ่งรักกันมากจะเดินจูงมือถือแขนกระหนุงกระเหน่งเดินกลับบ้านไม่ใช่แทนที่จะเดินเคียงกลายเป็นเดินเรียงต่างคนต่างก็เดินเจ้าหนูไม่รู้อะไรก็เดินตามไปต้อยๆพอไปถึงบ้านอาหารที่แทนที่จะอร่อยที่สุดกลายเป็นอาหารมื้อที่จืดที่สุดในชีวิตสามคนทานข้าวด้วยกันได้ยินแต่เสียงช้อนส้อมกระทบจานไม่พูดไม่คุยเขาไม่แม้แต่จะปลายตามองหญิงสาวหญิงสาวก็ปากหนักพอที่จะไม่เอ่ยปากถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนเจ้าหนูนั้นโง่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็โง่ต่อไปแบบนิ่งกินอิ่มก็พากันเข้านอนเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณยายสายเดี่ยวก็ไม่มีแดดจังกึมก็ไม่มีให้ดูเข้านอนแม้จะมีแค่หมอนข้างใบเล็กๆกั้นตรงกลางแต่คนทั้งคู่ที่รักกันมากก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีกำแพงเมืองจีนมาขวางอยู่ตรงกลางคืนนั้นทั้งคืนทั้งสองเฝ้าตะโกนถามซึ่งกันและกันแต่เป็นการตะโกนถามที่เงียบเชียบที่สุดเพราะไม่มีใครเอ่ยปากเลยเขาถามตัวเองว่าทำไมเธอจึงสวมเขาให้กับผู้ชายที่แสนดีอย่างตัวเองเธอก็ถามว่าทำไมเขาจึงเงียบไม่พูดทั้งที่เราก็เพิ่งกอดกันกลมเมื่อก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงต่างคนต่างถามแต่ไม่มีคำตอบเพราะไม่มีใครเอ่ยปากพูดวันรุ่งขึ้นเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วแม้จะอยู่กัน3คนแต่คนทั้ง3เหมือนทำงานอยู่ในองค์การสหประชาชาติไม่มีใครพูดเลยที่ใครที่มันสามีหันไปมุมหนึ่งอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ภรรยาหันไปถักนิตติ้งลูกหันไปเล่นเกมกดผ่านไปได้3วันเท่านั้นเองภรรยาทนไม่ไหวเพราะขีดจำกัดของผู้หญิงนั้นมีน้อยกว่าผู้ชายผู้ชายเราเวลามีปัญหาขับรถออกบ้านไปกินเหล้ากับเพื่อนคลุกอยู่บ้านเพื่อนหนีไปเตะฟุตบอลไปแทงสนุกนั่งคุยกับหลวงพ่อที่วัดแต่เดี๋ยวนี้เป็นอุดมคติแล้วใช่ไหมผู้ชายพันนั้นหายากแล้วส่วนผู้หญิงเราสิเวลาทุบเก็บเอาไว้คนเดียวขีดจำกัดนั้นน้อยมากถึงแม้จะมีผู้หญิงบางคนบอกว่าผู้หญิงนั้นทนยิ่งกลัววัวกลัวควายแต่ก็เป็นในอุดมคติผู้หญิงเจ็บปวดที่สุดไม่ใช่จากการถูกเตะถูกตีแต่จากการถูกทำให้ไม่มีตัวตนว่ากันว่าถ้าสามีกับภรรยาทะเลาะกันแล้วสามีใช้กำลังตบตีภรรยาจนน่วมไปทั้งตัวภรรยาก็ยังยิ้มได้เพราะถือว่ายังไงก็รักแต่ถ้าเขาทำท่าจะตบเราแล้วมือมันถึงตรงนี้ห่างแค่นิ้วเดียวแล้วไม่ตบแก้มของเราภรรยาจะทุกข์ที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมในทางจิตวิทยาเธอจะถือว่าแก้มฉันไม่มีเกียรติพอที่จะรองรับมือพี่นี่ฉันไม่มีตัวตนขนาดนั้นเลยหรือจริงไหมผู้หญิงเจ็บที่สุดไม่ใช่จากการถูกเตะถูกตีถูกต่อยนะให้พี่ตีเลยให้พี่ซ้อมเลยได้แต่ถ้าพี่มองไม่เห็นหัวหนูตายนะพี่นี่แหละก็อยู่ด้วยกันมา3วันไม่พูดเลยไม่มีตัวตนอ่ะเธอจะทำไงได้ใช่ไหมถ้าเป็นสมัยนี้ก็ดีสิมีปัญหาทุกหนักๆใช่ไหมไปที่pantip.com โพสต์ข้อความเข้าไปไปที่ห้องแชทของ Hotmail สิเหงาจังแป๊บเดียวเหยื่อก็กินเบ็ดแล้วแล้วเดี๋ยวนี้มันทำได้หรือเปล่าอ่ะมันทำไม่ได้
สมัยนั้นมันทำไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้มันทำได้อะถ้ายิ่งมีแคลมฟล็อกก็ยิ่งดีเลยใช่ไหมโอ้โหโชว์วิวแป๊บเดียวเดี๋ยวเหยื่อก็มาแล้วแต่สมัยนั้นผู้หญิงต้องโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาและยอมรับชะตากรรมสามีก็ปากหนักเธอก็ไม่ฉุกคิดว่าจะต้องถามจากเขาเพราะถือว่าตัวเองก็ไม่ผิดส่วนเจ้าหนูนั้นไม่ต้องพูดถึงหรอกโง่ดักดานตั้งแต่ต้นคืนวันที่สามนั่นเองผู้หญิงทนไม่ไหวเดินลัดเลาะออกไปถึงสะพานหลังบ้านในเมื่อพี่ไม่พูดในเมื่อฉันอยู่ยังไม่มีตัวตนฉันจะอยู่ไปทำไมก็ตัดสินใจให้สายน้ำพี่พากษาชีวิตของตัวเองจึงเป็นที่มาของละครสายน้ำสามชีวิตเห็นไหมวันรุ่งขึ้นร่างของหญิงสาวไปติดอยู่ที่อวนของชาวประมงชาวประมงก็ตกใจว่าฉันมาดักปลาแต่ทำไมได้คนงมศพขึ้นมาได้ก็ไปคืนชายหนุ่มบอกว่ามาทางไหนไปทางนั้นชายหนุ่มตกใจมากเลยนะจัดงานศพให้อย่างสมเกียรติเขาเฝ้าถามตัวเองร้องห่มร้องไห้ทุกคืนก็ตอบตัวเองไม่ได้ว่าทำไมเธอต้องฆ่าตัวตายด้วยจนคืนวันสุดท้ายก่อนจะเผาศพเมื่อพระสวดเสร็จแล้วกลับบ้านกลับวัดเมื่อพระกลับวัดนั่นเองชายหนุ่มเดินครุ่นคิดถามตัวเองว่าทำไมเธอต้องฆ่าตัวตายทำไมเธอต้องทิ้งพี่ไปทำไมเธอต้องทิ้งให้ฉันเป็นกำพร้าจะเงินที่ไหนมาเลี้ยงลูกแกก็ทุกข์หนักกับการเลี้ยงลูกไม่ได้ทุกข์เพราะเธอจากไปหรอกถามไปถามมาก็เดินวนไปวนมาเป็นเสือติดจันเงาของเขาเนี่ยเมื่อเดินผ่านแสงตะเกียงที่ตั้งอยู่บนลงศพได้ทอดทอไปบนฝาผนังสีดำๆเมื่อเขาเดินกลับไปกลับมาเงามันก็เดินกลับไปกลับมาด้วยใช่ไหมจู่หนูเห็นเงาของผู้เป็นลุงซึ่งแท้ที่จริงคือพ่อของเขาจู่หนูก็ชี้ไปที่เงาบนฝาผนังบอกลุงนั่นไงพ่อของหนูตัวดำๆอย่างนี้เลยแม่ไม่เจอกันหลายวันวันนี้พ่อของหนูมาอีกละนี่แหละตอนที่หนูอยู่กับแม่พ่อก็มาอย่างเงี้ยเห็นนะพอแม่เดินพ่อก็เดินพอแม่นั่งพ่อก็นั่งเนี่ยเห็นนะนี่แหละพ่อของหนูตัวดำๆแบบนี้แหละมาทุกคืนเลยพอชายหนุ่มหันไปมองตามคำพูดของเจ้าหนูเขาสุดเลยยินวับไปทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าเพิ่งเข้าใจนาทีนั้นเองว่าเธอคงรักเขามากไม่อยากให้ลูกเป็นกำพร้าสู้สะสมมุดเงาของตัวเองเป็นพ่อเพราะเด็กจะได้ไม่มีปมด้อยเรียกเงานั้นว่าเป็นพ่อเพื่อให้เด็กรู้สึกอบอุ่นแล้วเด็กมันก็อบอุ่นมาทั้งชีวิตก็คิดว่าเงานั้นเป็นพ่อจริงๆพอมาเจอพ่อจริงๆดันคิดว่าพ่อจริงๆเป็นลุงซะนี่แหละผลของการไม่เปิดรับข่าวสารข้อมูลใช่ไหมไม่เปิดรับข่าวสารข้อมูลเจอพ่อจริงๆยังไม่สามารถที่จะโอบกอดพ่อไว้ในอ้อมแขนของตัวเองได้สุดท้ายเมื่อชายหนุ่มเข้าใจความจริงกระจ่างแจ้งเขาก็ได้รู้ว่าคนที่ผิดคือตัวเขาคืนนั้นเมื่อเอาเจ้าหนูเข้านอนเรียบร้อยแล้วเขายอมรับผิดด้วยชีวิตเดินไปที่แม่น้ำตัดสินใจพุ่งเหลาลงไปในน้ำตายไปอีกศพหนึ่งที่น่าสังเวชก็คือเจ้าหนูคนนั้นทั้งโง่ทั้งเป็นโรคกำพร้าศพแม่ยังไม่ทันเผาเลยนะศพพ่อก็อยู่ที่ไหนไม่รู้อุ้ยตายแล้วชาปนกิจศพก็ไม่เคยเอาเงินไปเข้าสหกรณ์ไว้เนี่ยเงินที่ไหนมาเผาพ่อเผาแม่ทุกหนักหนาสาหัสเห็นไหมเพราะฉะนั้นโศกนาฏกรรมแห่งความรักครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรข้อกอเพราะความโลภข้อขอเพราะทิฏฐิมานะข้อคอเพราะรักมากจึงทุกข์มากเห็นไหมข้อสอบอย่างนี้ยากเกินไปไหมข้อขอเพราะทิฏฐิมานะทิฏฐิก็คือความจริงเป็นอย่างหนึ่งแต่เข้าใจไปอีกทางหนึ่ง
มานะก็คืออีโก้ถือตัวว่าฉันไม่ผิดอ่ะทำไมฉันต้องเริ่มก่อนทำไมฉันต้องพูดเพราะต่างฝ่ายต่างไม่เปิดเจรจาสันติภาพเป็นยังไงก็เข้าสู่ความขัดแย้งรุนแรงแล้วก็จบด้วยโศกนาฏกรรมทั้งที่รักกันมากแต่ก็ต้องมาแตกแยกสถาบันครอบครัวล่มสลายเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างถือทิฏฐิมานะฉะนั้นในสถาบันครอบครัวถ้าอยากให้มั่นคงและยั่งยืนขอให้ลดทิฏฐิขอให้ทิ้งมานะทิ้งประยศลดมานะละทิฏฐิได้เนี่ยสถาบันครอบครัวก็จะมั่นคงและยั่งยืนมากครอบครัวที่มั่นคงไม่ได้หมายความว่าสามีมีเงินเดือนเยอะๆนะไม่ได้หมายความว่าภรรยาเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งมากหาเงินเก่งมากไม่ใช่หลักประกันหรือกรมธรรม์ของครอบครัวที่แท้จริงก็คือการที่อยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจเดี๋ยวขอเล่าแถมอีกสักเรื่องหนึ่งเรื่องสถาบันครอบครัวในประวัติศาสตร์มีวันหนึ่งพระนางเจ้าวิกตอเรียกับเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดทะเลาะกันระหว่างที่ออกมหาสมาคมอยู่นั่นเองทั้งสองพระองค์ทะเลาะกันเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดรู้สึกเสียหน้ามากที่ถูกพระชายาดุกลางมหาสมาคมพระองค์ท่านเสด็จออกจากท้องพระองค์เข้าไปห้องบรรทมแล้วปิดห้องล็อกกุญแจ1ชั่วโมงต่อมาเมื่อเลิกประชุมพระนางเจ้าวิกตอเรียก็มาถึงเคาะประตูปัง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 แสดงอำนาจเต็มที่เลยการเคาะแบบราชินีมันต้องมีมาดนะเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดก็ถามว่านั่นใครอ่ะพระนางเจ้าวิกตอเรียซึ่งเป็น Queen of England ก็บอกว่าฉันราชินีแห่งเกาะอังกฤษเคาะประตูของคุณเป็นการเคาะในนามของพระราชินีนะเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดก็เงียบไม่ยอมเปิดเพราะอะไรเพราะพระสวามีรู้สึกว่าถูกกดเกิดความไม่เท่าเทียมกันในบ้านผู้ชายถ้ารู้สึกถูกกดหรือผู้หญิงถ้ารู้สึกถูกกดจะขาดอิสรภาพในการดำเนินชีวิตเหมือนกลั้นหายใจอยู่ใต้น้ำฝ่ายใดกดอีกฝ่ายหนึ่งนะชีวิตคู่เริ่มไม่ราบรื่นเพราะฉะนั้นเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเนี่ยรู้สึกว่าถูกพระชายาเนี่ยกดด้วยศักดิ์ที่สูงกว่าพระองค์ก็เลยไม่เปิดประตูพระนางเจ้าวิกตอเรียเดินกลับเลยหายไปสัก1ชั่วโมงไม่ได้คุยกับสามีนี่มันชีวิตขาดอะไรไปเยอะเลยทานอาหารก็ไม่อร่อยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเคาะประตูปังปังปังเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดถามนั่นใครทีนี้พระนางเจ้ามามาดใหม่ดิฉันภรรยาสุดที่รักของคุณไงโอ้ยทีนี้นะประตูเปิดพรั่วเลยถามว่าทำไมจึงเปิดก็เพราะเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดรู้สึกว่าศักดิ์ของเราเสมอกันแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนจะมีสถาบันครอบครัวที่มั่นคงก็ต้องเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าเราเคารพและเราให้เกียรติซึ่งกันและกันชีวิตคู่ก็จะมั่นคงและยั่งยืนเอาเรื่องนี้ย้อนกลับไปมองสถาบันครอบครัวของตัวเองแล้วก็จะเห็นว่ามีวิธีอยู่ที่จะทำให้เราอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่นและก็มีความสุขประเด็นสุดท้ายคนกับตัวเองคนกับตัวเองคนกับตัวเองก็คือเราอยู่กับคนอื่นมาเยอะแล้วเมื่อกลับบ้านเราต้องอยู่กับตัวเองเวลาเราทุกข์เวลาคุณนอนไม่หลับภรรยาไม่สามารถทางตาเป็นเพื่อนคุณได้ทั้งคืนสุดท้ายเราต้องอยู่กับตัวเองทำยังไงเราจึงจะอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขวิธีง่ายๆก็คือขอให้ฝึกสติบ้างฝึกสติก็คือนั่งดูลมหายใจบ้างพุทโธก็ได้พองหนอยุบหนอก็ได้ดูจิตก็ได้วิธีไหนที่จะทำให้เรามีสติในชีวิตประจำวันขอให้ไปฝึกเพราะถ้าเรามีสติเราจะบริหารตัวเองได้เป็นอย่างดีเหมือนซินเดนซีดานที่ให้ดูเมื่อกี้พอไม่มีการบริหารตัวเองที่ดีเขาหมดอนาคตทางโลกหนังซีดานเคยเป็นตำนานลูกหนังโลกเมื่อเขาเคยพาทีมของฝรั่งเศสคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกต่อมาฟุตบอลโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นเขาพาทีมตกรอบแรกครั้งที่3ก็คือปีที่ผ่านมาเขาคิดว่าจะต้องสร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวอีกครั้งหนึ่งก่อนอำลาชีวิตลูกหนังในขณะที่พาทีมเข้าถึงรอบตัดเชือกอยู่แล้วเชียวทุกอย่างเป็นต่อหมดแต่ถูกมาเตรัสซี่กระตุ้นนิดเดียวด้วยคำหยาบ 2-3 คำน็อตหลุดหันกลับไป
หัวซึ่งมีไว้หม่งลูกฟุตบอลก็ไปหม่งหน้าอกศัตรูซะเป็นยังไงถูกใบแดงแล้วก็จับแพ้วันนั้นทีมฝรั่งเศสตกรอบกลับบ้านอย่างบอบช้ำที่สุดนี่คือตัวอย่างของคนที่ไม่มีการบริหารจิตใจตัวเองจึงไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ในอดีตมีอดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ของอเมริกาคืออดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันเบอร์หนึ่งของโลกควบคุมโลกได้ทั้งใบแต่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองมีกิ๊กกับเด็กฝึกงานชื่อลูวินสกี้เป็นยังไงถูก impeachment ถูกถอดออกจากตำแหน่งนะดีว่ามีเสียงข้างมากเยอะก็เลยรอดมาได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะบริหารจัดการอารมณ์ของเราได้เราจะทุกข์มากคนกับตัวเองเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเราควรจะหาวิธีฝึกการบริหารตัวเองอยู่เสมออาตมาขอยกตัวอย่างของคนที่บริหารตัวเองอยู่เสมอคนหนึ่งเป็นเรื่องที่เพิ่งลงในหนังสือ Reader Digest เร็วๆนี้เขาบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนที่มีสติในชีวิตประจำวันเพราะมีสติเขาจึงเบิกบานอยู่เสมอเหมือนกับพระพุทธปฏิมาทุกๆองค์นะไม่มีพระพุทธปฏิมาวัดไหนหน้าบึ้งเลยยิ้มน้อยๆ อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมนั่นคือสัญลักษณ์ของคนที่มีสติผู้ชายที่มีสติคนนึงเขาเป็นเชฟใหญ่ทำงานอยู่หลังครัวเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขาเขามักจะหัวรอดได้เสมอเพราะเขามีสติดีมากวันหนึ่งโจรมาปล้นที่ร้านยิงปืนกราดไปในร้านกระสุนทะลุพุงเขาเพื่อนพาส่งโรงพยาบาลอาการเขาเนี่ยปางตายเลยนะแต่เพื่อนบอกว่าห้ามหลับตานะถ้าหลับตาเนี่ยหมอจะคิดว่าคุณตายนะเดี๋ยวคุณจะได้ตายจริงๆนะระหว่างนอนอยู่บนเปลเนี่ยแกก็เลยทำตาประหลับประเลืองตลอดเวลากลัวหมอจะคิดว่าแกตายทำตาประหลับประเลืองตลอดเวลาจนพยาบาลบุรุษพยาบาลเข็นรถไปนี่ก็ยังหัวเราะกับแกนะจนไปถึงห้อง ICU หมอใหญ่มาถึงทีแรกคิดว่าจะไม่ผ่าตัดเพราะว่าเสียเลือดมากแล้วแต่เห็นแกทำตาประหลับประเลืองก็เลยถามว่าคุณหมอถามหน่อยในชีวิตนี้คุณแพ้อะไรมาบ้างผู้ชายคนนี้มีสติดีมากแล้วก็มีอารมณ์ขันบอกว่าหมอครับผมไม่เคยแพ้อะไรเลยยกเว้นลูกปืนมันถึงถ้าลวงท้องแกอยู่ไงหมอก็บอกเออผู้ชายคนนี้พูดเข้าท่านะมีอารมณ์ขันด้วยจึงลงมือผ่าตัดช่วยชีวิตแล้วเขาก็รอดมาได้ก็ได้เขียนบทความขึ้นมาชิ้นหนึ่งว่า you have two choice มนุษย์มีสองทางให้เลือกเสมอเวลาอยู่ท่ามกลางวิกฤตนั่นก็คือถ้าเรามีสติวิกฤตจะถูกเปลี่ยนเป็นโอกาสแต่ถ้าขาดสติวิกฤตจะกลายเป็นความทุกข์ดังนั้นถ้าเราฝึกการบริหารจัดการตัวเองด้วยการฝึกเจริญสมาธิภาวนาอยู่เสมอเนี่ยวันหนึ่งเมื่อเรามาถึงทางสองแพร่งของชีวิตเราจะสามารถเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพฉะนั้นเรื่องคนกับตัวเองก็ให้เราทุกคนหลังจากที่รักคนอื่นรักงานรักชาติอย่าลืมรักตัวเองให้มากๆถ้าเรารักตัวเองแล้วเราก็จะมีความสุขมากๆเร็วๆนี้มีคนในวงการบันเทิงคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างปัจจุบันทันด่วนเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากเป็นนักเรียนนอกกลับมาทำงานประสบความสำเร็จสูงสุดมีบ้านมีรถมีภรรยาที่น่ารักเวลาทำงานก็ประสบความสำเร็จสูงสุดเขาเป็นบุคคลที่เรียกกันว่า perfectionist ทำงานทุกอย่างต้อง A+เวลาภรรยาแล้วก็ลูกอยากจะพบเขาบอกว่ามาหาพ่อที่สำนักงานสิลูกเขากินนอนที่สำนักงานจนวันหนึ่งเขาหยุดพักผ่อนซึ่งทั้งปีเขาไม่เคยพักนานขนาดนั้นไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดหลับยาวเลยทั้งนี้เขาไม่เคยหลับยาวขนาดนั้นเขานอนหลับแล้วมันตื่นเอาอีกวันหนึ่งตอนเที่ยงพอลุกขึ้นมาไปเข้าห้องน้ำจู่ๆก็เซล้มลงเพราะว่าร่างกายมันผิดระบบเขาเคยตื่นเวลานั้นเวลานี้แต่พอไปพักผ่อนต่างจังหวัดยาวๆเนี่ยตื่นผิดเวลาร่างกายก็ปรับตัวไม่ทันมันเลยชัตดาวน์ตัวเองใช่ไหมพอชัตดาวน์ตัวเองปุ๊บภรรยาก็พาไปตรวจที่โรงพยาบาลตรวจพบว่าเขาเป็นมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายด้วยถามว่าทำไมตั้งแต่แรกผู้ชายคนนี้ไม่รู้จริงๆมันแสดงอาการอยู่ตลอดเวลาแต่เขาไม่ยอมไปตรวจไม่ยอมไปรักษาเพราะบ้างานมากมัวแต่ทำงานทั้งที่โรคมะเร็งเขาก็เตือนแล้ว
พอมารู้ตัวระยะสุดท้ายเขาทุกข์มากนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยตั้งใจมากกับการศึกษาตั้งใจมากกับการทำงานตั้งใจมากกับการใช้ชีวิตหวังว่าวันหนึ่งเมื่อมีทุกอย่างแล้วเขาจะรับพ่อรับแม่มาอยู่ด้วยจะปรนนิบัติพัดดีพ่อแม่ให้สมกับที่ท่านเลี้ยงดูตัวเองมาแต่วันที่เขาป่วยด้วยโรคมะเร็งเขาไปนอนอยู่บนเตียงคนที่มาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เขาคือพ่อกับแม่ซึ่งเป็นคนแก่สูงอายุผู้ชายอายุ40ต้นๆนอนดูสภาพตัวเองที่หมดแรงกายแรงใจแล้วให้พ่อกับแม่เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ทั้งน้ำตาเขาบอกว่าพ่อเคยเตือนผมแล้วตั้งแต่เด็กๆก่อนไปเมืองนอกพ่อบอกว่าเกิดเป็นคนนะลูกต้องหาปริญญาให้ได้2ใบ1ปริญญาวิชาชีพลูกต้องเรียนเก่งจบแล้วมีงานทำตั้งตัวได้2ปริญญาวิชาชีวิตลูกต้องมีธรรมะเป็นเข็มทิศนำทางเสมอเขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ซะเปล่าได้มาแต่ปริญญาวิชาชีพแต่ไม่ได้ปริญญาวิชาชีวิตจึงต้องมาล้มป่วยอย่างทุกวันนี้ไงก่อนจะเสียชีวิตประมาณ2อาทิตย์ผู้ชายคนนี้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์คมชลึกบอกว่าผมได้ใช้เวลาทั้งชีวิตตั้งแต่กลับจากเมืองนอกแสวงหาเงินสร้างครอบครัวมีลูกผมส่งลูกไปเรียนเมืองนอกผมเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกและเมียของผมได้มีครอบครัวที่อบอุ่นแต่ผมลืมเตรียมไปอย่างหนึ่งคือผมไม่ได้เตรียมตัวเองให้เป็นของขวัญสำหรับลูกและเมียให้สัมภาษณ์ชิ้นนี้เสร็จอาทิตย์ต่อมาเขาก็เสียชีวิตอาตมาคิดว่าคงไม่ต้องระบุชื่อผู้ชายคนนี้ซึ่งได้อุทิศชีวิตของตัวเองเป็นแบบอย่างในการสอนธรรมให้กับคนทำงานอย่างเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราทุกคนที่เมื่อทำงานแล้วรักงานรักประเทศชาติรักองค์กรแต่ถ้าเราหลงลืมที่จะรักตัวเองวันหนึ่งเราก็จะมาเจ็บป่วยแล้วก็กลายเป็นภาระของคนอื่นสุดท้ายเรากลายเป็นคนที่ได้แต่ปริญญาวิชาชีพแล้วก็ไม่ได้ปริญญาวิชาชีวิตอาตมาคิดว่าในท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้เราทุกคนเอาธรรมะบรรยายทั้งหมดนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้กลายเป็นปริญญาใบที่2ของทุกท่านทุกคนนั่นก็คือปริญญาวิชาชีพขอให้ทำงานอย่างมีความสุขจนเกิดภาวะที่เรียกว่าคนก็สำราญงานก็สำเร็จส่วนปริญญาวิชาชีวิตก็คือขอให้เราได้ใช้ชีวิตด้วยการมีชีวิตที่ไม่มีความทุกข์มารบกวนคนที่มีชีวิตแล้วก็มีความทุกข์น้อยๆหรือไม่มีความทุกข์เลยนั่นแหละคือคนที่ประเสริฐเลิศล้ำที่สุดในโลกมนุษย์ขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำงานแล้วก็อยู่กับคนอย่างมีความสุขนั่นก็คือภาวะคนสำราญงานสำเร็จถ้าใครทำได้คุณไม่ต้องรอให้ตายแล้วจึงจะได้ขึ้นสวรรค์สวรรค์อยู่ในทุกอิริยาบถและสวรรค์ก็อยู่ในวิถีชีวิตของเราขอให้เราทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคน